สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่องรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในสายตาประชาชนณวันนี้จำนวนทั้งสิ้น 1,279 คนระหว่างวันที่13ถึง17มีนาคมที่ผ่านมาครับพบว่าประชาชนให้คะแนนในภาพรวมของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึง 7.37 ครับจากคะแนนเต็ม10นะครับโดยประชาชนร้อยละ 82.17 มองว่าสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์สร้างความประทับใจและความสุขให้มากที่สุดก็คือเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลครับรองลงมา 81.70 ดูแลบ้านเมืองให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยทั้งนี้นะครับสิ่งที่ประชาชนหงุดหงิดแล้วก็ไม่สบายใจจากผลงานของรัฐบาลก็คือร้อยละ 79.98 ครับเรื่องไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ค่าครองชีพสูงสินค้าแพงรองลงมาร้อยละ 74.12 ความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณและร้อยละ 68.65 นะครับการจำกัดสิทธิเสรีภาพและการแสดงออกเรื่องการเมืองครับสำหรับสิ่งที่ประชาชนอยากฝากรัฐบาลมากที่สุดร้อยละ 76.94 ก็คือเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนครับร้อยละ 73.34 ให้ดำเนินคดีความต่างๆด้วยความเป็นธรรมไม่มี2มาตรฐานและร้อยละ 69.9 ครับบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสเราก็อยาก